จ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าช่วยฟื้นฟูศูนย์บริบาลช้างแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในจุดที่พอจะนำกำลังคนเข้าไปทำความสะอาดได้ค่ะหลังจากที่นี่เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วและทิ้งคราบดินโคลนไว้เป็นจำนวนมากผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้างแม่แตงระบุว่าน้ำป่าถือเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วก็เกิดขึ้นเร็วไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะหลังจากนี้คาดว่าอาจต้องใช้เวลาฟื้นฟูศูนย์บริบาลช้างอีกหลายเดือนและระหว่างนี้ค่ะต้องหาที่อยู่ที่ปลอดภัยใหม่ให้กับสัตว์ภายในศูนย์ซึ่งมีมากกว่า 3,000 ตัวแต่นี้การป้องกันของเราก็คือเราจะทำในวันนี้ก็คือเราจะพาเขาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยค่ะเรารู้แล้วว่าฤดูฝนตรงนี้ไม่สมควรอยู่เราก็จะไม่อยู่แล้วก็คือจะมีการย้ายพื้นที่นั่นเองใช่ค่ะเราคือยังไงจะให้เรากลับมาใช้พื้นที่ตรงนี้แล้วให้มัดโซ่แล้วใช้ตะขอเรายืนยันคำเดิมว่าเราจะไม่ใช้นะคะเราสิ่งหนึ่งที่เราจะทำก็คือเราย้ายพื้นที่ให้ช้างได้ไปอยู่แบบมีความสุขเพราะที่นี่เราเลี้ยงช้างเหมือนครอบครัวเราศูนย์บริบาลช้างแม่แตงมีช้าง116เชือกมีสุนัข650ตัวแมว 2,000 ตัวกระต่าย500ตัวกระบือ200ตัวรวมทั้งยังมีหมูและสัตว์อื่นๆอีกนับพันตัวค่ะถามว่าสัตว์เหล่านี้มาจากไหนมาจากการช่วยเหลือจากการถูกทอดทิ้งถ่ายชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์และจากเจ้าของที่ประสบปัญหาในการเลี้ยงในช่วงวิกฤตโควิด-19 นะคะน่าสนใจค่ะว่าในจำนวนนี้กว่าร้อยละ50เลยเป็นสัตว์ป่วยแล้วก็สัตว์พิการส่วนสัตว์ที่ตายจากเหตุน้ำป่าหลักๆ ก็คือช้าง2เชือกก็คือพังฟ้าใสและพังพลอยทองที่ถูกกระแสน้ำป่าพัดไปไกลกว่า5กิโลเมตรส่วนสัตว์ที่สูญหายตอนนี้กำลังเร่งติดตามอยู่ก็คือกระบือและหมูป่าซึ่งตอนนี้ให้ทีมงานออกค้นหาแล้วค่ะ